อัสสลามุอะลัยกุมนะครับก่อนอื่นก็ผมอาจจะฉีกแนวนิดนึงนะครับเพื่อนๆก็ชอบท่านนบีกันไปหมดแล้วนะครับผมจะพูดความในใจนะครับก็คือขออนุญาตอาจารย์นะครับอาจจะไม่ตรงเรื่องนะครับตอนผมเด็กๆนะครับตอนเรียนอยู่นะครับผมมีเคยเห็นภาพนะครับมัสยิดนึงนะครับที่ผมประทับใจก็เห็นครั้งแรกว่าเอ๊ะคืออะไรนะครับที่มีโดมทองนะครับมีโดมสีทองอยู่นะครับอันนี้ครับมัสยิดแห่งนี้นะครับเป็นมัสยิดที่สำคัญนะครับในศาสนาอิสลามของเราเลยนะครับก็คือใครพอรู้บ้างครับว่าครั้งแรกนะครับที่เราละหมาดนะครับหันหน้าไปทางที่ไหนครับใครพอรู้บ้างครับใครรู้บ้างครับ ถูกต้องครับไปที่อัลอักซอนะครับที่นครเยรูซาเล็มนะครับไม่ใช่กาบะนะครับกาบะมาที่หลังนะครับมีการครั้งแรกนะครับที่มีการละหมาดนะครับท่านนบีก็จะหันไปที่นี่นะครับพอดีมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่นบีละหมาดอยู่ที่เมืองมะดีนะห์นะครับละหมาดฟัดดูดูรี่นะครับพอจบรอกัตที่2นะครับมีวะฮีลงมาว่าให้ท่านนบีนะครับหันหน้าไปทางกะบะแทนนะครับจากนั้นครับท่านนบีก็หันทันทีนะครับกับซอมะทั้งหลายนะครับหันหน้า180องศาไปที่กะบะนะครับหลังจากนั้นมาก็มีการใช้ทิศในการหันหน้าไปคือกะบะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแล้วครับทีนี้นะครับสิ่งสำคัญขั้นที่สองก็คือสำคัญกับพวกเรามากนะครับที่มีเหตุการณ์นะครับอิสเลาะห์เมียรอดนะครับที่ท่านนบีถูกอิบลิสนะครับพาขึ้นไปบนฟากฟ้านะครับเพื่อรับเพื่อไปดูสวรรค์ทั้ง7ชั้นของอัลเลาะห์นะครับพอลงมาถึงชั้นทั้ง1นะครับท่านนบีเจอท่านมูซานะครับท่านมูซาถามว่าประชาชนของท่านละหมาดกี่ครั้งต่อวันนะครับใครรู้มั้ยครับกี่ครั้งครับ50ครั้งนะครับก็ท่านนบีมูซาก็เลยให้ท่านนบีมูฮัมหมัดขึ้นไปขอใหม่นะครับก็ต่อรองได้10ครั้งก็ขึ้นไปอีกนะครับเหลือ5ครั้งก็ไม่กล้าขึ้นไปแล้วนะครับก็นี่ครับเราก็ได้ละหมาด5ครั้งจากนั้นเป็นต้นมานะครับอันนี้ก็คือความประทับใจส่วนตัวนะครับอาจจะต่อเนื่องกับหลายนบีนะครับท่านนบีสุไลมานหรือว่าท่านนบีอิบรอฮีมกับท่านนบีอิสมาอีลนะครับที่เป็นคนสร้างคนแรกนะครับพอสร้างเสร็จปุ๊บก็เวลามันนานครับก็เกิดการผลักขาพังไปหมดนะครับท่านสุไลมานก็เป็นคนมาบูรณะสร้างใหม่นะครับโดยใช้แรงงานจากยีนนะครับที่อาจารย์สอนไว้นะครับจนทุกวันนี้นะครับก็ยังอยู่อัลอักซอนะครับเป็นสิ่งปลูกสร้างที่มหัศจรรย์มากนะครับสวยมากนะครับในคำเหตุการณ์ที่ผมประทับใจนะครับขอบคุณมากครับ